สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับกินให้ตัวแตกนะหายไปสักพักหนึ่งช่วงนี้อย่างที่บอกกันแก้วจะค่อนข้างยุ่งในเรื่องของการทำงานช่องหลักซะส่วนใหญ่งานหลายๆงานมันต้องมีการดีลก่อนแล้วมาโพสทีหลังอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบวุ่นวายนิดนึงที่เกริ่นมาตอนแรกเพราะว่าฉันอะซื้อนี่ชาบูหม่าล่ามาเดือนหนึ่งยังไม่ได้ทำคลิปเลยแน่ใจว่าเลยเดือนแล้วด้วยซ้ำนะคะคือซื้อมาเดือนหนึ่งแหละแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็คิดว่านั่นแหละเรามากินแบบชุดนอนกันเลยดีกว่านะคะใส่ให้ตรงด้านล่างแล้วกันเผื่อใครที่จะแบบไปกินตามถ้ามันอร่อยเนาะราคาแพงอยู่เหมือนกันอะประมาณแบบ4-500อ่ะเออเนี่ยม1นะคะน่าจะกินได้2คนอ่ะไม่แน่ใจว่าทำยังไงนะแต่ที่เห็นคร่าวๆคือเป็นชาบูที่ไม่ต้องใช้แบบไฟช่วยคือเขาจะเดือดในอย่างเงี้ยอยู่แล้วเอาไว้ไปกลางตรงกลางเต็นได้ประมาณนี้นะจากที่ดูส่วนอันเนี้ยที่แก้วเลือกมาเป็นหมูนะคะเออเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแก้วจะไปหาข้อมูลการทำของเขาก่อนว่าทำยังไงบ้างมาก็คือง่ายๆเลยนะคะมีแค่ตัวนี้แล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้นเองก็จะช่วยให้ตัวชาบูเนี่ยสุกเพราะว่าเขาน่าจะมีอุปกรณ์อะไรข้างในมาให้นะคะเขาจะใช้เวลาประมาณ15 นาทีนะคะในการเขาเรียกในการทำชาบูเนี่ยได้หม้อแล้วนะคะเป็นวิธีการทำแบบนี้ให้เราเลยอุปกรณ์ทั้งหมดอะใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่แผ่นเดี๋ยวหาแผ่นไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องค่อยๆแกะนะคะแล้วก็มีซองแบบนี้3ซองแล้วก็มีที่ต้มก็จะเป็นแบบนี้มี4 อ้ออันนี้น่าจะเป็นที่ทำความร้อนอะแผ่นแบบเนี้ยนั่งดูเยอะไปหมดเลยนะคะแต่อันนี้น่าจะไม่ได้ใส่ไปในนี้เดี๋ยวเราฉีกทีละอันก่อนละกันนะคะอันนี้ก็คือความผักต่างๆโอ้ผักเองเนี่ยเห็นเขาฉีกซองเล็กๆอย่างนี้ด้วยตื่นเต้นไหมเราต้องดูก่อนนะอู้พริกน้อจะทำเม็ดอยากจะดูอันนี้ก่อนอันนี้อะไรโอ้เส้นนี้เป็นเส้นนะคะเราจะต้องใส่เส้นก่อนแก้วใส่ผิดแต่ไม่เป็นไรใช้มือที่ดันรับเส้นก่อนอุ้ยเส้นเดือดหรอมันดูนะเดี๋ยวมันก็รวมกันราคานะคะแก้วไปดูมาแล้ว450ประมาณนั้นแล้วเขาก็มีค่าส่งด้วยคือแบบถ้าเราซื้อไปก็คือถ้วยเดียวสามารถแบบไปกินได้เลยดูตะเกียบน่ารักอ่ะนี่ใช้ได้นานนะเนี่ยก็มีนี่ช้อนแบบนี้เหมือนเล่นของเล่นเลยอันสุดท้ายนี้นะคะน่าจะเป็นซอสเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยมันไว้ได้นานปะเนี่ยคือเราซื้อมาเดือนหนึ่งอะมันจะเสียปะไม่น่านะกินยังหอมอยู่เลยอะกินกินฟันอีแล้วนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะดูไม่สวยเท่าไหร่เลยเราจะใส่น้ำลงไปให้ถึงขอบหม้อนะคะขอบด้านในเห็นปะเห็นขอบด้านในไหมนี่แล้วทำไมเราไม่ใส่ข้างล่างก่อนอะไรนี่แบบอุ้ยเราจะใส่อันนี้นะคะลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำเขาก็จะร้อนๆปะไม่รู้ว่ามันจะร้อนได้ยังไงเดี๋ยวลองดูใส่แค่ขอบหม้อโอ้ร้อนร้อนแล้วร้อนใส่ไปดิเวงกรรมวางออกไปหมอช่วยหน่อยร้อนวางไว้นี่แล้วทำไมไม่วางแต่ตอนแรกแล้วเอ้าไม่รู้ก็คิดว่ามันไม่ร้อนวางเร็วๆแล้วก็ปิดนะคะโอ้ยตกใจหมดเลยรอเวลา15 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองกลับมาดูกันตอนนี้คือ15 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้านในโอ้โห
โหนี่เหมือนชาบูหม่าล่าเจ๊อ้อเลยอะดูดิว้าวสุดยอดเราคนก่อนนะคะกลิ่นหอมมากอะมาลากกันเราจะลองชิมเส้นตัวหมูอร่อยอ่ะได้เลยแต่ต้องพูดตามตรงว่าอร่อยน้อยกว่าชาบูเจ๊อ้อนิดนึงแต่อร่อยวันนี้จะให้ฮอออกแค่เสียงนะคะให้นางบอกว่าอร่อยเปล่าร้อนด้วยได้รสชาติมาล่านะเผ็ดเผ็ดจับแซ่บใช้ได้เลยอ่ะคำที่สองอ่ะรู้สึกชาลิ้นแต่ว่าแค่ประทับใจที่อุ๊ยหมูนางมาเป็นชิ้นเลยอ่ะโอ้ยกระเด็นหน้าตาเขาหน้าเขาตามดหน้าตาแบบชาลิ้นอ่ะเผ็ดจ้ะชาคือมันแตกมากที่แบบพวกเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบพอมันสุกแล้วมันก็สดแบบดูสดหมูอะไรอย่างเงี้ยชิ้นอร่อยเลยใช้ได้ไม่เสียดายเงินที่ซื้อไปนะใครกินรสไหนแล้วอร่อยลองบอกกันมั่งเพราะว่าเห็นมีรสเป็นแบบมาม่าเผ็ดก็มีอันนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบถามว่าสำหรับแก้วแล้วอ่ะแก้วคิดว่าอร่อยดีนะซึ่งมันก็เยอะพอประมาณคือรู้สึกว่าได้ความชาบูหม่าล่าเลยอ่ะคือรสชาติดีนะคะแต่ก็จะมีความมันๆนิดหน่อยถ้าใครที่ไปแบบไปเที่ยวหรือว่าไปอะไรที่แบบกลางตรงกลางเต็นท์อะไรเงี้ยกินอันเนี้ยน่าจะโอเคนะคะน่าจะเหมาะเลยน่าจะได้สัก3คนน่ะเพราะว่า2คนแก้ว2คนยังกินไม่หมดเลยเพราะมันชาปากมากก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะชอบถ้าอยากให้ทำคลิปกินอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ขอตัวลากันไปแล้วI'm sitting at a hamburger.